เอาเสียงตัวแท้จริงการภาวนาถ้าพูดถึงยากมันก็ยากแต่ถ้าพูดถึงว่าไม่ยากมันก็พอทำได้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายผู้ปัญญาชนที่จะทำไม่ได้ที่จะฝึกไม่ได้เพราะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนเป็นสวากขาตธรรมพระองค์สอนดีคำว่าสอนดีแล้วคือพระองค์สอนดีเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถจะรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงได้โดยตนเองเกิดความเชื่อมั่นเลื่อมใสได้โดยตนเองเพราะเราสามารถจะรู้ตามพระองค์ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ตามหรือเชื่อมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวเราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นเครื่องสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในจิตใจของเราเป็นกำลังจิตอย่างหนึ่งเมื่อเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาทำไมจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอบรมเราให้มีปัญญาเครื่องรู้เห็นธรรมได้โดยตนเองถ้าเราไม่รู้ได้โดยตนเองไม่เห็นได้โดยตนเองเราจะเชื่อคนอื่นพูดอย่างเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจและไม่มั่นใจเพียงแต่ได้ยินข่าวเพียงแต่เขาว่าส่วนบุคคลที่เชื่อมั่นในจิตใจของเราเองเพราะการได้ปฏิบัติให้ปรากฏผลมาในจิตใจของเราเองถึงแม้ว่าใครจะไม่บอกไม่พูดแต่เราก็แจ้งประจักษ์เพราะเราเห็นความจริงที่อาศัยทำคำสอนของพระองค์แล้วประพฤติปฏิบัติตามบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วโดยใจถ้าใจของเราได้อบรมดีแล้วฝึกฝนดีแล้วความดีเหล่านั้นย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนกับเงาติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตใจที่ได้อบรมดีแล้วจึงมีประโยชน์ทำความเจริญแก่บุคคลผู้ได้ฝึกฝนแล้วไม่ว่าฝึกฝนอบรมไปในทางโลกก็ย่อมทำโลกให้เจริญอบรมมาทางธรรมก็ย่อมทำธรรมะให้เจริญทำศาสนาให้เจริญเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาการเล่าเรียนถ้าหากบุคคลผู้ใดไร้การศึกษาไร้การเล่าเรียนแล้วถึงแม้จะมีความรู้แต่ก็ไม่ทันหลักวิชาการที่เขาได้ศึกษามาดิเพราะไม่มีครูและไม่มีแบบเหมือนกับวิชาการทางโลกใครๆก็อ่านได้ใครๆก็ดูได้ตำรับตำราก็มีขายอยู่ทั่วไปแต่ทำไมเราจึงต้องลงทุนเรียนจ้างคนอื่นสอน
ามมหาวิทยาลัยต่างๆภาษาเราก็รู้แล้วตำราก็มีแล้วทำไมไม่เราไม่เอามาเรียนให้สำเร็จวิชาการนั้นการเรียนเองรับรองเองนั้นมันยากเหมือนกันที่จะมีผลปรากฏขึ้นแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีสถาบันการศึกษาจำเป็นจะต้องมีผู้สอนจะต้องมีผู้อบรมแล้วผู้รับรองสังคมรับรองว่าผู้นั้นได้สำเร็จจริงแล้วก็มีความสามารถทำให้สังคมที่รับรองนั้นมีความเจริญไปด้วยการงานที่สังคมมอบหมายปรากฏขึ้นมาโลกเจริญมาด้วยการศึกษาและการกระทำจริงอย่างนี้ฉันใดส่วนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เจริญมาด้วยการศึกษาจากวิชาการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้มีทั้งหลักการปริยัติและปฏิบัติมาตามลำดับถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาดีวิสัยของสาวกภูมิแล้วจะต้องได้ยินได้ฟังเหมือนกับอริยสาวกอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรท่านจะเป็นผู้ได้สร้างบารมีมาเต็มรอบแล้วก็ตามแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะคิดนึกค้นคว้าได้โดยตนเองต่อเมื่อได้ฟังสาวกคือพระอัสสชิท่านอธิบายย่อๆให้ฟังเท่านั้นท่านจึงสามารถระลึกได้เข้าใจในธรรมแต่ฉานในธรรมรู้แจ้งแทงตลอดต่างๆเพราะฉะนั้นการมีสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้ศึกษาให้รู้หลักความจริงส่วนการปฏิบัตินั้นเราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้เหมือนทั้งโลกเช่นเดียวกันเราศึกษาในสถาบันไปรวมชุมนุมกันมีสถาบันมีสถานที่มีวิชาการการศึกษาเมื่อสำเร็จแล้วออกปฏิบัติงานไปทำงานประเทศไหนก็ได้ตำบลไหนก็ได้หมู่บ้านไหนก็ได้ทำความเจริญในสถานที่นั้นๆทำความรุ่งเรืองในสถานที่ที่บัณฑิตทั้งหลายเข้าไปอยู่แล้วชั้นใดก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันที่เราทั้งหลายกำลังทำอยู่ในเรียกว่าสถานที่สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติแม้พระองค์ก็ทรงอนุญาตวัดซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมกุลบุตรธิดาวัดมีตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาท่านยกย่องวัดที่พระองค์ทรงอนุญาตที่แรกก็คือวัดเวฬุวันพระเจ้าพิมพิสารยกถวายพระองค์ต่อมาก็วัดเชตวันของอนาถบิณฑ์เศรษฐีสร้างถวายสละทรัพย์เป็นจำนวนมากตามประวัติท่านกล่าวว่าเอาเงินปูแผ่นดินเลยแหละปูได้ไปถึงไหนก็ซื้อได้ไปถึงนั้นเมื่อมีสถาบันการศึกษาแล้วก็มีคุณบุตรประชาชนมาศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในสมัยนั้นเป็นอันมากจนมีทั้งกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีเศรษฐีหรือตลอดถึงคน
รับจ้างทำงานพ่อค้าวานิชต่างๆตลอดถึงคนทุกจนเข้ามาบวชในธรรมวินัยของพระองค์เมื่อเข้ามาบวชแล้วพระองค์ไม่ได้ให้ถือสกุลถือชาติถือวรรณะให้เสมอกันหมดถือการกระทำเป็นใหญ่ถ้าใครก็ทำดีมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นคนดีจะเป็นตระกูลไหนก็ตามพระองค์ยกย่องให้เกียรติถ้าบวชเข้ามาเป็นภิกษุมีเปรียบเสมอกันหมดมีสังวาสคือการอยู่ร่วมกันได้เสมอกันหมดไม่รังเกียจเดียดฉันกันแม้สอนอุบาสกอุบาสิกาก็เคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าใครทำไม่ถูกทำผิดแล้วจะคนตระกูลไหนก็ตามจะเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตระกูลไหนก็ตามพระองค์ก็ทรงติเตียนว่าผิดถ้าผิดโทษไม่ยอมแก้ไขผิดจะทำความเดือดร้อนทำความมัวหมองแก่ศาสนาพระองค์ก็ไม่ให้อยู่ร่วมพระองค์ก็ให้ออกจากหมู่ไม่รับเข้าหมู่เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเกิดมามีขึ้นบังเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนทั่วโลกถ้ามีสถาบันการศึกษาการปฏิบัติอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าเราทั้งหลายได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาหรือจันโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อขึ้นมาให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองขึ้นอีกเปรียบเหมือนอุปมาแสงเทียนหรือแสงไฟหรือแสงตะเกียงถ้าหากว่าเราเพิ่มน้ำมันขึ้นมาก็ทำให้ไฟนะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ขึ้นมาถ้าน้ำมันมันจะแห้งรถไฟมันจะหมดแล้วมันก็คอยรีลงรีลงจะดับไปเท่ากับเรามันความสว่างก็คอยหายไปหายไปความมืดก็เข้ามาแทนพระพุทธศาสนาท่านไม่มีใครยกย่องสนับสนุนอุปการะฟื้นฟูขึ้นมาเรามีข้าวของมีเงินมีทองมีวัตถุก็ติดอมิตรความสุขอยู่ที่นั้นไม่สละบริจาคไม่ทนุบำรุงไม่เลี้ยวแลนอนจมอยู่ที่นั้นส่วนที่พึ่งทางจิตใจอันละเอียดอ่อนที่สิ่งที่สำคัญก็เราก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้ไม่ได้เข้าใจทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าถึงจิตใจของบุคคลเพื่อให้ได้สงบเยือกเย็นไม่เข้าไปไม่ถึงพระพุทธศาสนาก็เมื่อไม่มีใครยกย่องรู้จักนับถือก็ถึงมีอยู่มันก็ไม่มีบุคคลไม่ได้รับประโยชน์จากการมีพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้กล่าวไว้เหมือนในแพทย์วิเศษได้ปรุงยาขึ้นไว้แล้วแต่คนไม่รู้จักใช้เลยเฝ้ายาไปเฉยๆไม่มีประโยชน์โรคภัยไข้เจ็บก็ไปใช้แต่วิธีอย่างอื่นเข้าใจเป็นด้วยดวงด้วยดาวด้วยเดือนไปแก้ไขทางอื่นภายนอกยาวิเศษไม่ได้เอามาใช้คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ย่อมได้รับทุกข์ทรมานไม่ได้ประโยชน์จากยาวิเศษเหล่านั้นเลยชั้นใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายได้จริงเหมือนท่านว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐคำกล่าวเหล่านี้เป็นสัจวาจาจะไปเอเตนะสัจวัตเจนะความสวัสดีจงมีแก่เราทุกเมื่อเพราะคำกล่าวนี้ไม่เป็นคำที่เลวไหลการถึงพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ถึงเฉพาะคำกล่าวอย่างนั้นด้วยการศึกษาให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์มีศีลคุณนี่ถึงคุณของพระองค์
เมื่อเราต้องการถึงคนพระองค์แล้วเราก็ปฏิบัติตัวของเราให้มีศีลตามพระองค์นี่เป็นคนที่เราจะต้องถึงได้พระพุทธเจ้านั้นมีสมาธิคุณเราทั้งหลายควรอบรมจิตใจให้มีสมาธิเมื่อสับได้จิตของเราค่อยมีสมาธิมีความสงบเราก็ได้ถึงคุณของพระองค์ตามส่วนที่เราที่จะพึงได้ถ้าเราทำให้สงบอย่างยิ่งเราก็ได้พึ่งอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระปัญญาคุณเราก็พยายามอบรมจิตใจคอยสอดส่องตรวจตรองพิจารณาขันธ์5มีรูปเป็นต้นให้รู้ความเป็นจริงตลอดถึงรู้ยิ่งอย่างยิ่งคืออริยสัจจะทำคำว่าอริยสัจจะทำถ้าเราเข้าใจจิตใจของเราได้อบรมมาตามลำดับแล้วเราสามารถจะถึงได้รู้ได้เห็นได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับเหลือวิสัยที่เราไม่เห็นสติปัญญาเราธรรมดาก็รู้ได้เบื้องต้นเรารู้จักทุกข์ซะก่อนเพราะทุกข์มันมีขึ้นทั้งในร่างกายของเรามีทั้งในจิตใจของเราถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมขึ้นมีสติระลึกตรวจตรองพิจารณาเอาปัญญาสอดส่องพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะทราบได้ชัดตามความจริงว่าอัตภาพร่างกายนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงพูดตามความจริงแล้วล้วนแต่ตรงไหนก็มีความเจ็บความปวดทั่วร่างกายตรงไหนไม่เจ็บตรงไหนไม่ปวดตรงไหนไม่ชำรุดสุดโทรมที่เราต่อสู้ต่อการงานกระทำลำบากก็เพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะร่างกายนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงวิปริตย่อยยับสุดสมรุดสุดโทรมเราจึงต้องส่งเสริมมาทุกวันทุกวันเหมือนกับเราปล่อยน้ำมารดต้นไม้มันก็แห้งทุกวันเราจำเป็นจะต้องรดทุกวันถ้าน้ำเหล่านั้นมันยังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องหาน้ำมาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะมันมีแล้วเพราะมันชุ่มแล้วถึงเราจะมารดอีกโอ้ไม่เกิดประโยชน์อะไรชั้นใดก็ดีอัตภาพร่างกายของเราความสุขถ้าหากมันอยู่คงที่แล้วเราก็ไม่แสวงหาสิ่งอื่นมาเพิ่มอีกเพราะความสุขมันมีอยู่แล้วแต่ความสุขที่มีอยู่มันหายไปความทุกข์เข้ามาแทนเราจะต้องตะเกียกตะกายต่อสู้กับทุกข์อันนี้เองเราจึงต้องหมกมุ่นจึงต้องคลุกคลีจึงต้องเคร่งเครียดในการในงานตลอดเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สามารถสอดส่องมองเห็นความทุกข์ที่มันซ่อนมาในความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นของแต่มีความสุขหรือพระองค์สามารถจะสอดส่องมองเห็นความแต่ไม่เที่ยงที่มันซ่อนอยู่ที่เราทั้งหลายว่าเรามีอายุยืนเราเพลิดเพลินในการมีอายุยืนพระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นว่าอายุมันสั้นนะไม่ใช่ยืนมันหมดไปถูกระยะที่เดียวมันไม่ได้อยู่คงที่ที่เรียกว่านิจจังแต่อาศัยมันที่เราบำรุงสืบกันมาที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาอายุแรกมันหมดไปแล้วเกิดมาวันหนึ่งมันก็หมดไปวันหนึ่งสองวันก็หมดไปสองวันเดือนหนึ่งมันก็หมดทุกขณะทีเดียวมันไม่ใช่อยู่เมื่อไหร่แต่อาศัยที่เกิดมาแทนท่านเปรียบเหมือนกระแสน้ำที่มันไหลในทะเลอันน้ำที่เราเห็นแต่วันก่อนปีก่อนมันไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแล้วมันไม่เช่ามันไหลไปถึงไหนแต่มันไหลไม่ขาดสายมันใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆชักตัวอย่างเหมือนกับเส้นผมนะผมที่เราเกิดที่แรกไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนนะแต่มันเกิดมามันขาดไม่ขาดสายสืบเนื่องมาด้วยกับเรามีอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรหมดไม่มีอะไรไม่เที่ยงนี่มันปกปิด
แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สามารถเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงซ่อนอยู่ในสิ่งที่เที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ซ่อนอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายเพลิดเพลินเข้าใจว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าเห็นความไม่สะอาดซ่อนอยู่ในความสวยความงามนี่ปัญญาของพระองค์ดูสิมีปัญญาใครเห็นบ้างในโลกที่ใจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่ยินดีแล้วมาสร้างความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตในใจมาสร้างความสงบสละทิ้งสิ่งที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายมัวเมาหลงไหลคือลาภยศสรรเสริญตามครองราชสมบัติไม่มีความใหญ่ดีแม้แต่นิดเดียวมีกษัตริย์องค์ไหนเห็นอย่างนั้นเหมือนกับพระองค์บ้างสละทิ้งเหมือนกับน้ำลายไม่ห่วงใยอะไรแล้วไปอยู่ในที่กันดารแต่แค่ในป่าใครว่าพระองค์มีความสุขกันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครมองเห็นมีความสุขแต่นิดเดียวแต่ทำไมพระองค์ว่าพระองค์ได้รับความสุขยิ่งกว่าบรรดาคนที่มีความสุขในโลกว่าพระองค์เป็นผู้หนึ่งที่มีความสุขมากทีเดียวไม่มีใครเสมอมาบรรดาผู้ที่นั่งมีความสุขในโลกพระองค์เป็นผู้หนึ่งที่นั่งมีความสุขบรรดาที่คนนอนมีความสุขว่าพระองค์ผู้หนึ่งนอนมีความสุขบรรดาเดินที่มีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งเดินมีความสุขก็บรรดาผู้ที่บริโภคมีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งบริโภคมีความสุขสิ่งเหล่านี้เรามองดูแล้วพระองค์นอนมีความสุขได้อย่างไรไม่ใช่ว่าบ้านตึกอารามมีน้ำอุ่นน้ำร้อนคอยบำรุงมันเลยไม่มีเลยไปนอนอยู่ในร่มไม้เอาใบไม้แห้งกวาดรวมกันมีผ้าผืนเดียวปูนอนเท่านั้นว่าพระองค์บรรดาผู้นอนมีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งนอนมีความสุขบรรดาเวลาบริโภคพระองค์จะต้องอุ้มบาตรไปเที่ยวตามระแวกบ้านแล้วเขาจะให้มากระชั้นเมื่อเดียวแล้วพระองค์ออกอุทานบรรดาที่ผู้บริโภคมีความสุขพระองค์ผู้หนึ่งที่บ่มีความสุขในโลกนี่อาศัยอะไรที่พระองค์ได้กล่าวอุทานไว้ฉะนั้นพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่สะสมซึ่งเป็นของที่ใจเกิดความเพลิดเพลินเลยเพราะจิตใจของพระองค์มีความสุขเพราะจิตใจของพระองค์ไม่มีสิ่งแผดเผาให้เราร้อนคือกิเลสเพราะจิตของพระองค์เป็นผู้ดับจากเพลิงกิเลสสงบสนิทจริงๆเพราะฉะนั้นการนั่งของพระองค์แม้แต่อยู่ในร่มไม้ก็มีความสุขการนอนของพระองค์แม้แต่มีผ้าพื้นเดียวปูนอนก็มีความสุขเพราะจิตใจของพระองค์ไม่มีความห่วงใยว่ากลัวอันนั้นจะหมดกลัวอันนั้นจะไม่มีกลัวเขาจะมาทำลายเบียดเบียนพระองค์อย่างนั้นอย่างนี้พระองค์พร้อมที่จะปล่อยวางขันเหล่านั้นพระองค์พร้อมที่จิตใจที่จะสงบที่จะเยือกเย็นที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในทางปัญญาสามารถจะรู้เห็นความจริงไม่มีสิ่งใดปกปิดได้เราทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาในสถาบันผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมเราควรจะดีใจและควรจะปลื้มใจถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาทเป็นผู้เชื่อตั้งใจปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้รู้ตามเห็นตามจะได้สัมผัสในธรรมนั้นๆที่พระองค์ทรงสัมผัสแล้วและสาวกทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเราทั้งหลายก็จะได้รับรสแห่งพระธรรมเช่นเดียวกันอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายอื่นที่ท่านได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้จักรสมาแล้วขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความเพียรดีความพยายามดีมีความเห็นอบรมความเห็นให้ถูกต้องให้ตรงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้หลักความจริงเรียกว่าสัจธรรมเรียกอริยสัจเมื่อความจริงมีอย่างนี้ทุกข์ก็มีอยู่อย่างนี้เราจะไม่สึกเราจะรู้ไม่ได้อย่างไร
เมื่อมันมีอยู่อย่างนี้เมื่ออนิจจังมีอยู่อย่างนี้เราจะไม่รู้ได้หรือว่าจะมันไม่เที่ยงเพราะมันหมดไปตลอดเวลาเมื่อทุกขังมันมีอยู่อย่างนี้เมื่ออนัตตามันมีอยู่จริงแล้วจะสละทิ้งมันพิจารณาแล้วมันต้นตรงไหนเราตรงไหนมันพิจารณาดูแยกดูแยกดูแล้วกระดูกก็ทิ้งเกลื่อนอยู่เต็มแผ่นดินเต็มโลกไม่เห็นใครเอาไปไหนเอาไปเผาทิ้งไปฟังทิ้งเสียหมดแต่ของเขาไม่เห็นใครเอาติดตามไปไหนเลยพิจารณาดูแล้วท่านว่าอนิจจังก็เป็นธรรมที่ถูกต้องทีเดียวท่านว่าทุกขังก็เป็นธรรมที่ถูกต้องทีเดียวท่านว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นจิตถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเหมือนทุกวันนี่มันไม่ใช่เราเป็นของเราโดยตรงสรีระร่างกายนี่มันได้จากสิ่งอื่นมาทั้งนั้นที่เราเอามาบำรุงทุกวันทุกวันน้ำก็ได้มาจากธาตุน้ำภายนอกลมก็หายใจจากภายนอกเข้าไปธาตุไฟก็อาศัยความอบอุ่นจากภายนอกธาตุดินก็อาศัยอาหารการกินที่บริโภคที่เป็นของที่แข็งแข็งก็เข้าไปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราตรงไหนต้นตรงไหนไม่ใช่ของมาจากภายนอกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรายึดมั่นอุปทานเอามาประกอบไว้ก็สมมติว่าเป็นเราเป็นของเราถึงที่สุดมันก็ธาตุน้ำก็ไปเป็นธาตุน้ำธาตุดินไปเป็นธาตุดินธาตุไฟก็ไปเป็นธาตุไฟอยู่ตามธาตุธรรมดาทั่วไปอากาศธาตุบางทีอาจจะเข้าเราหายใจเข้าไปแล้วหายใจพอออกไปแล้วก็ไปรับอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์แล้วไปเข้าคนอื่นก็ได้น้ำที่เราบริโภคไปแล้วทายเทออกไปไปเป็นน้ำเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็ไปเท่าคนอื่นบริโภคต่อสืบเนื่องกันไปก็ได้เกี่ยวเนื่องถึงกันหมดไม่มีต่างอะไรธาตุขันธ์เหล่านี้เมื่อมารู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้วิปริตเปลี่ยนแปลงถึงสิ่งเหล่านี้เจริญก็ไม่ควรหลงสิ่งเหล่านี้เสื่อมชำรุดสุดทรงก็ไม่ควรหลงไม่ควรแสดงความทุกข์ความเดือดร้อนในตัวของเรานี่มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยมีแต่สิ่งทุกข์ทั้งหมดเลยมีแต่สิ่งอนัตตาทั้งหมดเลยอะไรบ้างนอกจากอนิจจังมีหรือเปล่าเนี่ยต้องหาให้พบนะบอกไม่ได้มีแต่ทุกขังเท่านั้นหรือความสุขจะไม่มีเลยมีแต่อนัตตาเท่านั้นหรืออัตตาจะไม่มีบ้างอันนี้สำคัญมากเมื่อเราพิจารณาเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาแล้วเราเห็นสิ่งที่นอกนั้นเหลือนอกนั้นจะมีอีกหรือผู้ว่าทุกครั้งอันนี้จังอนัตตามันใครเป็นผู้ว่าใครเป็นผู้รู้ยังไม่ผู้รู้อันนี้จังอยู่อันนี้เป็นหลักที่สำคัญหลักที่สำคัญมากอันนี้สันทิฏฐิโกรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ด้วยตนเองถึงเวลานั้นไม่ต้องสงสัยสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาฝึกฝนกำลังฝึกฝนอยู่ก็ดีหรือฝึกฝนนี่แล้วก็ดีควรพยายามเราทั้งหลายได้หันตั้งใจมาถูกขนทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาดำเนินแล้วพยายามได้ทอดถอยนี่แหละเป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งแท้จริงถ้าผู้ใดได้ที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสัพพะดุขาปมุจจติย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมันพ้นได้อย่างไรมันพ้นที่เพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นชัดนี่เมื่อเห็นอนิจจังส่วนนั่นอนิจจังต่างหากไม่ก็ไม่เป็นสิ่งนั้นมาดูแล้วล้วนแต่เป็นสิ่งนั้นส่วนทุกขังเมื่อมาแยกดูพิจารณาดูแล้วมันก็เป็นส่วนนั่นต่างหากอนัตตาก็เป็นส่วนนั้นมันเป็นเรื่องของสังขารไม่เป็นเรื่องของธรรมมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมี
เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีอยู่อย่างนั้นในอนาคตข้างหน้าก็ยังจะมีอีกอยู่อย่างนั้นเป็นวัฏฏะวนเวียนมีอยู่ประจำและไม่เคยหมดถึงแม้ว่าพระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานเป็นจำนวนมากก็ดีก็ยังเหลืออยู่แม้แต่สาวกทั้งหลายนับเป็นล้านล้านโกรธโกรธที่ไปเป็นจำนวนมากต่อมาก็ยังเหลือเต็มโลกอยู่ไปที่ไหนก็มีแต่สังขารอยู่เต็มโลกมีแต่สัตว์มีแต่บุคคลเต็มโลกเต็มแผ่นดินไม่เห็นมันหมดเพราะมันมากแล้วเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องมาช่วยโลกในอนาคตข้างหน้าจึงมีอยู่อีกฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการได้เทพึ่งถึงความสุขสงบที่แท้จริงแล้วควรตั้งใจเจริญประพฤติปฏิบัติอบรมเมื่อโอกาสอันเหมาะหาเวลาโอกาสอันเหมาะอย่างนี้หายากเราไม่ควรประมาทเพราะเหตุใดเพราะสังขารคืออัตภาพร่างกายจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเราเองไม่สามารถจะประกันรับรองตัวเองจะเป็นอย่างไรในอนาคตเรารู้ไม่ได้เรารู้ได้เวลานี้เราก็ทำเวลานี้แหละเรารู้ได้เดี๋ยวนี้เราก็ทำเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ให้จิตมีความสงบความสุขเดี๋ยวนี้ส่วนพรุ่งนี้วันหน้าเราก็ไม่ต้องหวังแต่วันนี้สงบมันก็สงบวันนี้สุขเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก่อนถ้าวันนี้เรามีความสุขเราสามารถมีสติสำรวมไว้พรุ่งนี้เข้ามาเราก็มีความสุขเดือนหน้าเข้ามาเราก็มีความสุขถ้าเราปฏิบัติเหมือนกับเดี๋ยวนี้ถ้าเราปฏิบัติรักษาเหมือนเดี๋ยวนี้ปีหน้าเราก็มีความสุขถ้าเราปฏิบัติเหมือนอย่างนี้เราเห็นที่สงบก็ไม่หลีกออกจากความสงบความสุขอันนี้ชาติหน้าเราก็จะมีความสุขชาติไหนเราก็มีความสุขถ้าเราไม่เลิกไม่ละเราเชื่อมั่นอย่างนี้เราจึงได้ปฏิบัติไม่เลิกไม่ละเพราะเราเห็นเพราะเราเชื่อที่อาศัยความเห็นที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่เห็นเชื่อได้อย่างไรมันเชื่อไม่ได้เพราะเราไม่เห็นใครพูดก็ได้ยินก็เพียงแต่รับฟังเท่านั้นจะให้เชื่อมั่นทุ่มเทการประพฤติการปฏิบัติมันเทไม่ได้เราทั้งหลายพยายามทุ่มเทก็เพราะความเชื่อมั่นที่เราเคยได้ฝึกได้อบรมมาพอสมควรแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสั่งสมเพิ่มพูนกุศลปรมีการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นได้บรรยายมาในวันนี้ก็พอสมควรเสียเวลาอยู่ตอนนี้ก่อน